สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทารอตพยากรณ์ by ครูเอกค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะมีความหวังในการเสี่ยงโชคในวันนี้วันที่1ธันวาคม2564นะคะซึ่งถ้าใครได้ไปทำพิธีนะคะบูชาพระแม่ธรณีซึ่งเป็นองค์เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วนะคะคงจะมีความหวังกันบ้างว่าพระแม่ธรณีจะประทานพรให้ได้มีโชคทางด้านการเสี่ยงกันบ้างนะคะหลายๆคอมเมนต์หลายๆวิวที่ท่าน Subscribe นะคะได้มาคอมเมนต์ให้บอกว่าหลังจากได้ไปทำพิธีไหว้พระแม่ธรณีแล้วนะคะก็ถูกหวยกันบ้างนะคะบางท่านถูกหลายงวดติดกันเลยก็อันนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณทำขึ้นทำพิธีนี้ถูกโชคกับดวงชะตาของคุณนะคะก็เอาละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเคล็ดเสริมดวงนะคะบางคนอาจจะทำแล้วถูกโชคบางคนอาจจะทำแล้วก็ไม่ได้เกิดผลอะไรแต่ทำแล้วอย่างน้อยก็สบายใจค่ะว่าเราได้ทำพิธีเป็นการเสริมโชคเสริมดวงวันนี้นะคะเราจะมาขอให้ไพ่ทาโร่ได้ทำนายค่ะว่าในวันที่1ธันวาคม2564นี้นะคะก่อนที่จะสิ้นปีนี้วันใดใน1สัปดาห์นะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจะเป็นผู้ที่มีโชคทางด้านการเสี่ยงบ้างในวันที่1ธันวาคม64นี้ค่ะเราจะมาขอให้ไพ่ได้ช่วยทำนายนะคะพร้อมกับขอเลขเสริมดวงขอเลขให้โชคนะคะแต่ละวันกันด้วยค่ะวันจันทร์เราเริ่มกันที่วันจันทร์ก่อนนะคะจะขอ3ใบ The Star นะคะความรุ่งโรจน์ความอุดมสมบูรณ์ใบที่2ไพ่ Seven of Cups นะคะความฝันความหวังสิ่งที่มันอยู่ในหัวของแต่ละคนและไพ่8 of Pentacles นะคะถือได้ว่าได้ไพ่ดีพลังงานบวกทั้งหมด3ใบเลยนะคะและที่สำคัญก็คือได้ไพ่เงินค่ะก็คือไพ่ใบนี้นะคะใบนี้ถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะให้ผลดีในเรื่องของการเงินมากๆเลยนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์คะวันนี้เนี่ยลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ได้ลาภก้อนโตทีเดียวค่ะเงินก้อนใหญ่ลงอยู่ในมือคุณเรียบร้อยแล้วนะคะคุณที่เกิดวันจันทร์บางท่านอาจจะโชคดีดวงพีคสูงมากเคยที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตชาติอาจจะเคยทำบุญกับพระอรหันต์มาก่อนนะคะดังนั้นคุณอาจจะได้โชคถูกหวยรางวัลใหญ่ๆก็ได้ในวันนี้นะคะเรามาดูเลขเสริมดวงนะคะอย่างน้อยเลข1นะคะเลข7ค่ะแล้วก็เลข17นะคะ1 17 7มีจริงๆมีแค่2เลข1กับ7นะคะต่อไปค่ะเราจะมาขอให้ไพ่ได้ทำนายผู้ที่เกิดวันอังคารกันบ้างนะคะไพ่ Knight of Wands The Emperor โอ้ไพ่ใหญ่และไพ่ Page of Pentacles นะคะ3ใบนี้เป็นไพ่คนหมดเลยค่ะนะคะเป็นไพ่คนหมดเลยนะคะทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้บริหารและไพ่เด็กถือเงินอย่างน้อยคุณอาจจะได้โชคเป็นโชคก้อนเล็กๆนะคะอาจจะถูก2ตัว3ตัวหรือรางวัลเล็กๆนะคะก็เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันได้ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารจะต้องมีสักหน่อยแหละที่จะต้องได้โชคนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารคะเลขเสริมดวงเลขเสริมโชคให้กับคุณนะคะก็คือเลข4ค่ะเลข1แล้วก็เลข1นะคะ1กับ4นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารต่อไปผู้ที่เกิดวันพุธไพ่จะทำนายอย่างไรให้กับผู้ที่เกิดวันพุธคะทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะ The Magician ไพ่ผู้อย่างรู้ดินฟ้า6ถ้วยไพ่การช่วยเหลือค่ะและไพ่ Queen of Cups นะคะพลังงานดีเหมือนกันทั้ง3ใบเลยนะคะผู้อย่างรู้ดินฟ้านะคะแล้วก็ไพ่6ถ้วยแล้วก็ไพ่ Queen of Cups นะคะคุณมีโชคแน่นอนนะคะผู้อย่างรู้ดินฟ้าเนี่ยคุณจะมีลางสังหรณ์ของตัวเองเลยว่าเอ๊ะวันนี้เราจะมีโชคหรือว่าเราจะได้โชคจากทางไหนนะคะให้ลองดูว่าบางทีคุณเดินไปนะอาจจะมีคนคุยกันแล้วก็ได้เลขมาก็ได้อาจารย์เคยได้นะอาจารย์ตั้งใจที่จะเดินไปซื้อลอตเตอรี่แต่ไม่มีเลขในหัวหรอกว่าจะซื้อเลขอะไรอยู่ๆนะคะก็มีคนเดินสวนมาแล้วก็พูดเลขขึ้นมา2ตัวนะคะอาจารย์ก็
เข้ามาในหัวละ2ตัวแล้วก็ไปที่แผงลอตเตอรี่แล้วก็พูดบอกกับเขาว่าเอาเลขที่เราได้ยินมาเนี่ย2ตัวปรากฏว่างวดนั้นถูก2ตัวค่ะเนี่ยค่ะผู้อย่างรู้ดินฟ้าเลขอาจจะได้มาโดยแบบว่ามหัศจรรย์มาแบบแปลกๆนะคะลองดูนะคะในวันนี้คุณอาจจะมีโชคค่ะเลข1นะคะเลข1เลข1นะคะแล้วก็เลข6ดังนั้นเลข1กับเลข6นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธต่อไปมาที่วันพฤหัสค่ะขอ3ใบทำนายให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัส7ใบเท้า The Devil และไพ่8ถ้วยค่อนข้างที่จะมีพลังของเดวิลก็คือไพ่ซาตานไพ่แห่งความชั่วร้ายนะคะแต่ถ้าถามว่าแล้วคุณจะมีโชคไหมอาจจะมีน้อยโชคอาจจะมีอุปสรรคติดขัดนะคะแล้วก็มีเรื่องของสิ่งที่ขัดโชคขัดลาภของเรานะคะดังนั้นแนะนำว่าก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยทำบุญก่อนอย่างน้อยๆง่ายๆเลยวิธีการทำบุญคือสวดมนต์ไหว้พระขอพรพระก่อนนะคะหรือผ่านวัดไหนแวะเข้าไปเลยแล้วก็ไปสวดนะคะไปสวดมนต์ไหว้พระกราบสักการะหย่อนตู้บริจาคสักหน่อยทำบุญแก้เคล็ดไปก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ไปซื้อนะคะไปเสี่ยงโชคกันในวันนี้นะคะเลขเสริมโชคเสริมดวงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสคือเลข8ค่ะเลข7นะคะแล้วก็เลข15นะคะ8 7และ15โอ้เขาให้มาหลายเลขเลยนะคะก็ไปผสมกันใครที่ซื้อเป็นก็ลองแบบผสมกันดูนะคะต่อไปค่ะผู้ที่เกิดวันศุกร์บ้างขอ3ใบทำนายให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์Knight of Cups King of Wands ไพ่คนทั้งนั้นเลยแล้วก็ไพ่ Four of Pentacles มีโชคเหมือนกันนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์คะนะคะโชคของคุณเนี่ยโชคของคุณได้มาแล้วเนี่ยคุณจะเป็นลักษณะประเภทว่าเอาเงินเก็บมาซื้อนะให้คุณเอาเงินเก็บเอาเงินสะสมหรือว่าเงินที่มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้มาวันนี้นะคะลองง่ายๆเลยลองไปกด ATM แล้วก็เอาเงินนั้นน่ะมาซื้อมาเสี่ยงดูนะคะโชคมาจากเงินเก็บดังนั้นลองแก้เคล็ดนะคะใช้เคล็ดว่าไปกด ATM หรือว่าไปถอนเงินเอามาแล้วมาซื้อมาเสี่ยงโชคในวันนี้นะคะลองดูนะคะจะมีโชคจากเงินเก็บนะคะเลขเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันนี้เลขนำโชคคือเลข4ค่ะเลข1แล้วก็เลข1ได้มา2เลขนะคะ1กับ4สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์มาที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ขอคำทำนาย3ใบให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะKnight of Swords Four of Cups Ten of Wands สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะคุณค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นคนที่รับภาระหนักมากแล้วคุณก็มีความฝันความหวังคุณอยากมีโชคคุณอยากมีชีวิตที่สบายนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนออกไปซื้อลอตเตอรี่นะคะหรือว่าไปซื้อหวยเนี่ยนะคะให้คุณทำเคล็ดนะคะก็คือแก้มทำเสียงดังโวยวายนะคะแก้งทำเสียงดังโวยวายนะคะเพราะว่าได้ไพ่ใบนี้นะคะลองแก้งทำเสียงดังโวยวายดูอ้าตึ๊ดตึ๊ดปึงปังนะคะแต่อย่าทำจริงนะทำแก้เป็นเคล็ดเฉยๆนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เดินออกไปซื้อลอตเตอรี่ดูนะคะอ่ะเลขเสียงโชคเสียงดวงของคุณคือเลข10ค่ะเลข4แล้วก็เลข1นะคะ10แล้วก็4นะคะ10แล้วก็4เนาะก็ได้มา3เลขนะคะเอาไปแบบสลับสับเปลี่ยนแบบหลายๆอย่างนะคะเอาไปผสมกับเลขที่ได้มาจากที่อื่นด้วยก็ได้นะคะถือได้ว่าเราก็ยังมีช้อยมีตัวเลือกนะคะมีตัวเลขในหัวที่จะมาสลับกันนะคะเพื่อที่จะได้เลขที่ถูกใจหรือว่าเลขที่เป็นชุดนำโชคให้กับคุณค่ะเราจะมาที่วันสุดท้ายวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ขอ3ใบทำนายให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ Eight of Wands ไพ่เศรษฐี King of Pentacles แล้วก็ไพ่
สี่ไม้เท้าโอ้ไพ่ดีหมดเลยคุณผู้เกิดวันอาทิตย์คุณต้องเสี่ยงเลยนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลยเพราะว่าคุณได้ไพ่เศรษฐีอ่ะนะคะไพ่รวยอ่ะดังนั้นถ้าคุณจะถูกนะคุณต้องได้รางวัลใหญ่แล้วก็โอกาสคุณมาแล้วความสําเร็จมาแล้วถือได้ว่าอ่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยโชคดีมากๆในบรรดาที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมีวันจันทร์กับวันอาทิตย์เนี่ยสุดยอดนะคะสําหรับไพ่ที่เปิดวันนี้นะคะให้น้ําหนักดวงโชคดีกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันจันทร์มากๆเลยนะคะ2วันนี้ลองไปซื้อเลยนะคะอย่าพลาดเลยคุณมีโอกาสสูงมากที่คุณจะถูกหวยที่คุณจะถูกรางวัลนะคะแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกรางวัลนะคะการที่จะถูกรางวัลเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วได้นั้นน่ะก็ต้องมาจากบุญบารมีบางคนถูกรางวัลที่1ในอดีตชาติอาจจะเคยตักบาตรกับพระอรหันต์มาก่อนนะคะแล้วคุณก็จะมีโชคมหาศาลเพราะว่าคุณได้ทำบุญกับพระอรหันต์นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะก็ถือได้ว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คะคุณได้ไพ่เศรษฐีนะนะคะคุณมีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ๆทีเดียวเลยนะคะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะคะไม่มีเคล็ดอะไรดีดวงดีมากๆแล้วไปซื้อได้เลยนะนะคะเลขเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเลข1นี่ก็เลข1นะคะแล้วก็เลข4ค่ะ1กับ4นะคะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเอาละค่ะก็พอที่จะเป็นไกด์ไลน์นะคะมารับพลังงานบวกเพื่อที่คุณจะได้มีความหวังนะคะการถูกหวยการได้รางวัลจากการเสี่ยงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบรางวัลทิปอะนะคะเป็นอะไรที่เป็นกิฟต์จากสวรรค์ที่ให้เรามาทำให้เรารู้สึกว่าเราได้มีสิ่งดีๆเข้ามามันเป็นเงินที่ได้มาง่ายมากๆเราไม่ต้องไปออกแรงทำงานทั้งเดือนถึงจะได้เงินมานะคะก็ถือได้ว่าคุณจะโชคดีมากหากคุณได้ถูกรางวัลนะคะอ่ะทุกคนก็มีความหวังแบบนี้นะคะอาจารย์เองก็มีความหวังเหมือนกันนะคะก็ซื้อทั้งฉลากออมสินแล้วก็เรื่องของลอตเตอรี่ด้วยนะคะก็พอที่จะมีความหวังอยู่ลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะในวันนี้และอาจารย์ก็เกิดวันจันทร์ด้วยนะคะพอเปิดไพ่ออกมาแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความหวังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะตอน4โมงเย็นนะคะว่าเราจะเป็น1ในผู้โชคดีหรือเปล่านะคะเอาล่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมนะคะกด Subscribe ให้กำลังใจกันมาเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปดีๆให้กับคุณเพื่อสื่อพลังงานบวกจากการทำนายไพ่ทาโร่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม Channel นายทาโร่พยากรณ์ by ครูเอค่ะวันนี้ดิฉันครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ก็ต้องขอลากันไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีถูกรางวัลใหญ่กันนะคะสวัสดีค่ะ